สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบิ๊กอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราก็เพิ่งกลับจากญี่ปุ่นไม่นานนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปแอบส่องตามดักสโตร์ของเขานะคะแล้วเราก็เอาของดีๆมาแนะนำฝากเพื่อนๆกันนะคะอย่างที่รู้กันถ้าปกติเราไปญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปซื้ออยู่แล้วเราต้องเข้าไปในร้านขายของของเขานะคะแล้วเราจะต้องซื้อพวกครีมสกินแคร์ต่างๆแน่นอนแล้วก็มีวิตามินแล้วก็มีเครื่องสำอางใช่ไหมคะวันนี้บิ๊กก็เอาครีมตัวนึงมาแนะนำค่ะซึ่งครีมตัวนี้เนี่ยเขาได้รางวัลมาหลายปีมากๆแล้วนะคะก็คือตัวนี้ค่ะติงคิวเลมอยเจอร์ครีมค่ะมาทำความรู้จักแบรนด์คิวเลกันก่อนนะคะแบรนด์คิวเลเนี่ยเขาเป็นแบรนด์เวชสำอางอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นค่ะครีมของเขาต่างๆนานาเนี่ยอย่างตัวนี้เนี่ยจะช่วยเน้นเรื่องของความชุ่มชื้นเป็นหลักนะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่มีผิวแพ้ง่ายเพราะว่าในนี้เนี่ยไม่มีทั้งน้ำหอมไม่มีทั้งสีแล้วก็ไม่มีทั้งแอลกอฮอล์นะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นค่า pH บาลานซ์แล้วก็เป็นสูตรไฮโปอัลเลอร์เจนิกค่ะแล้วอย่างนึงค่ะตัวนี้เนี่ยผ่านการทดสอบแพทเทสผิวแพ้ง่ายจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังด้วยนะคะตัวนี้สามารถใช้ได้กับคนที่มีผิวแพ้ง่ายกับคนที่มีผิวธรรมดาก็สามารถใช้ได้เหมือนกันอย่างมิงเนี่ยปกติเวลาตอนกลางวันเนี่ยเราลองสังเกตหน้าเราดูนะถึงเราเป็นคนหน้ามันก็จริงแต่ว่าตามซอกจมูกต่างๆเนี่ยพอระหว่างวันมันจะมีอาการลอกหรือว่าแดงๆขึ้นเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะหรือว่าใครที่ระหว่างวันเนี่ยโดนฝุ่นอะไรก็ตามแล้วเกิดผื่นแดงๆขึ้นตอนเช้าไม่เห็นมีเลยตอนกลางวันตกกลางวันปุ๊บพอโดนอากาศมลภาวะต่างๆเนี่ยมีอาการแดงๆขึ้นคันๆก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เพราะว่าในตัวนี้เนี่ยจะมีเซรามายด์ซึ่งเซรามายด์เนี่ยจะคอยปลอบประโลมผิวและเพิ่มความชุ่มชื้นและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผิวค่ะมาดูที่เนื้อครีมกันค่ะเนื้อครีมตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีขาวขุ่นก็จะมีความเข้มข้นแบบนี้เลยถึงมันจะเป็นครีมสีขาวขุ่นเนี่ยแต่จะบอกว่ามันค่อนข้างบางเบามากซึมไวแล้วก็ไม่ได้เหนียวเหนอะหนะแบบที่คิดนะคะสามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็กลางคืนเลยค่ะถ้าอย่างคนที่มีปัญหาผิวหน้ามันแบบบิงนะคะปกติในเวลาใช้เนี่ยบิงก็จะทาตอนเช้าไม่เยอะมากเท่าตอนกลางคืนนะคะก็จะทาปริมาณเล็กน้อยเน้นในจุดที่เรามีปัญหาก็ได้ค่ะเรื่องความชุ่มชื้นเนี่ยจะบอกว่าตัวนี้ค่อนข้างเอาอยู่ทั้งวันนะคะกลิ่นหอมอ่อนๆไม่ได้มีกลิ่นฉุนแต่อย่างใดสำหรับบิงนะคะจากที่ได้ลองใช้ตั้งแต่เอาไปทริปญี่ปุ่นมาเนี่ยหลายวันมานี้นะคะแล้วเราก็แต่งหน้าด้วยทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนก่อนนอนก็ทาตัวนี้แล้วก็ทาตัวอื่นทับอย่างบิงเนี่ยปกติคือถึงเราจะเป็นคนหน้ามันก็จริงแต่อย่างที่บอกไปคือระหว่างวันเนี่ยเราจะมีปัญหาคือตามซอกจมูกกรอบหน้าคางเนี่ยมันจะมีอาการลอกเมื่อลงรองพื้นไปแล้วเนาะจะสังเกตได้เลยว่าผิวจะไม่ค่อยสวยเหมือนกับตอนลงแรกๆเนาะอย่างลงตัวนี้ไปเนี่ยเรื่องของการลอกการแห้งเนี่ยช่วยได้มากๆเนี่ยช่วยได้เยอะเลยอะค่ะคือมันจะสามารถทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นได้ทั้งวันแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือหลายๆคนเนี่ยที่หน้ามันไม่กล้าใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ที่มีลักษณะเป็นเนื้อครีมขาวขุ่นแบบนี้เพราะว่ากลัวว่าน่าจะดูมันเยิ้มเกินไปนะอย่างที่บิงแนะนำก็คือแนะนำให้ทาในบริเวณเรามีปัญหาจริงๆแต่ว่าจุดอื่นก็คือทาบางๆเนาะไม่ต้องทาหนามากอย่างปกติถ้าใช้ในลักษณะแบบนี้จะชอบมีปัญหาคือพอเราลงกันแดดตามหรือว่าเราแต่งหน้าตามเนี่ยมันจะมีอาการลอกเป็นขุยแต่ตัวนี้พอเราใช้ไปก็ไม่ได้พบปัญหาการแต่งหน้าตามแล้วเครื่องสำอางลอกเป็นขุยหรืออะไรก็ตามนะคะก็ถือว่าตัวนี้ทำได้ค่อนข้างดีแต่ก็แนะนำว่าสำหรับคนหน้ามันเนี่ยตอนกลางวันก็ไม่ต้องทาเยอะจนเกินไปช่วงท้ายคลิปนะคะเราก็กลับมาสดใสนิดนึงเมื่อกี้เราก็ทางการไปแล้วใช่ไหมก็จะบอกว่ามาสรุปให้ฟังว่าครีมตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับคนผิวแบบไหนก็ถ้าให้แนะนำนะเหมาะกับคนที่มีผิวอ่อนแอแล้วก็คนที่มีผิวแบบธรรมดาก็สามารถใช้ได้หรือว่าต้องการความชุ่มชื้นอ่ะเอาเป็นประมาณนี้ดีกว่าอยู่ในหมวดของคนที่ต้องการความชุ่มชื้นแล้วก็มีผิวแพ้ง่ายโดนอะไรก็แพ้ระหว่างวันคือมีอาการแดงต่างๆมีผดผื่นอะไรเงี้ยตัวนี้สามารถเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่ใช้ได้เพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างอ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยไม่มีอย่างที่บอกไปคือแอลกอฮอล์ไม่มีสีไม่มีน้ำหอมนะก็มั่นใจได้ว่าถ้าใครแพ้อะไรแบบเนี้ยก็จะไม่แพ้นะคะสำหรับการใช้ตัวนี้ก็วันนี้เนี่ยเราก็แวะมาแนะนำคิวเลนะคะจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ต้องหอบหิ้วกันไปถึงญี่ปุ่นไม่ต้องฝากซื้อแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็มีขายในไทยแล้วนะคะทั้งที่วัดสันนะคะหรือว่าใครขี้เกียจเดินไปห้างก็สามารถกดออนไลน์ได้ที่ Lazada หรือว่าที่ Shopee เหมือนกันนะคะก็อันนี้เป็นคิวเลนะที่วันนี้เราเอามาแนะนำกันใครมีปัญหาอย่างที่บอกไปก็แนะนำให้ลองใช้ดูนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย